จ้าท่านได้ศึกษาคาถาบทนี้มาจากพระธุดงค์ตั้งแต่สมัยท่านมีอายุน้อยๆท่านกล่าวว่าในสมัยนั้นพระธุดงค์มาปักจดท่านออกไปปฏิบัติพระธุดงค์ตลอด7วันท่านปักอยู่7วันในที่แห่งเดียวเมื่อพระองค์นั้นจะไปแล้วก็ได้บอกว่าสิ่งเหล่าอื่นที่อาตมาจะสงเคราะห์โยมตอบแทนความดีของโยมนั้นไม่มีเครื่องที่ว่าทรัพย์สมบัติอาตมาไม่มีมีแต่เพียงอริยทรัพย์คือความดีที่พระพุทธเจ้ามอบให้น่าจะมีสิ่งหนึ่งที่เป็นผลตอบแทนโยมได้ก็คือคาถาของพระบาเจพระพุทธเจ้าคาถาพระบาเจกับพระพุทธเจ้านี้ถ้าใครศึกษาไว้และปฏิบัติให้ถึงด้านจิตเป็นสมาธิบุคคลผู้นั้นจะไม่มีความยากจนเข็นใจซึ่งชื่อว่าความขัดข้องใดๆที่ปรากฏจะต้องสามารถกำจัดปัดเป่าให้ได้โดยที่สิ้นเชิงหมายความว่าคนที่ปฏิบัติถึงสมาธิแล้วบุคคลนั้นจะไม่จนแต่ถ้าว่าบุคคลใดปฏิบัติเพียงแค่เบาๆคือสวดมนต์ในคาถาพระปัจเจกพระพุทธเจ้านี้คือใน3จบ5จบ7จบหรือ9จบเป็นที่สุดทั้งหัวค่ำและเช้ามืดแล้วก็ใส่บาตรเป็นนิดก่อนที่ทำกิจอะไรก็ตามให้ว่าคาถาพระปัจเจกพระพุทธเจ้านี้ก่อนหนึ่งครั้งท่านจะรับราชการก็ว่าคาถาก่อนหนึ่งครั้งจะค้าขายก็ว่าคาถานี้หนึ่งจบตอนเช้าเวลาจะใส่บาตรในบูชาพระด้วยคาถาพระปัจเจกพระพุทธเจ้านี่คือนาทีจบเวลาจะใส่บาตรให้จบแข็งข้าวด้วยคาถานี้เท่านั้นเท่าจำนวนที่สวดในเวลากลางคืนและตอนเช้าถ้าทำอย่างนี้เป็นปกติที่ว่าเป็นการปฏิบัติแบบเราสามารถที่จะยังบุคคลผู้นั้นให้เป็นผู้ไม่ขัดข้องในทรัพย์สมบัติได้ว่าหากินพอกินพอใช้พอแก่ความต้องการวันนี้ถ้าบุคคลใดเจริญกรรมฐานคาถานี้เป็นพระกรรมฐานให้เป็นสมาธิบุคคลผู้นั้นก็จะถึงความร่ำรวยในทรัพย์สมบัติไม่สบายอย่างนั้นเมื่อทราบถึงคุณสมบัติของคาถาบทนี้แล้วหลวงพ่อปานก็ขอเรียนมาคาถาบทนี้ขึ้นต้นว่าอย่างนี้พุทธมาอุนโมพุทธายะสำหรับคำนี้ว่าครั้งเดียวต่อไปว่าวิระทะโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทิโยโคตัสสะมานีมะมะโคตัสสะสวาโหมอันนี้แหละที่ว่า3ครั้งหรือ5ครั้งหรือ7ครั้งหรือ9ครั้งตามอัธยาศัยโดยเฉพาะการสวดมนต์เป็นประจำเพราะว่าอย่างใดอย่างหนึ่งเขาให้ว่าโดยตรงแต่ทางที่ดีแล้วท่านเคยแนะนำให้ไหว้7ครั้งใน9ครั้งให้ว่า3ครั้งในรู้สึกว่าจะขี้เกียจเกินไปคนเราถ้าต้องการความดีต้องการความร่ำรวยเขาอุตส่าห์สละแรงกายแรงงานไปทำงานกลางแดดกลําแดดกลําฝนเหนื่อยยากยังทำได้ก็แค่สวดมนต์เพียง7จบหรือ9จบเท่านี้ทำไม่ได้คนประเภทนั้นก็ไม่ควรจะร่ำรวยควรจะกินหญ้านะมากกว่ากินข้าวนี่เป็นความเห็นของฉันนะไอ้ความเห็นนี่อย่าตามฉันนักฉันไม่ค่อยเหมือนชาวบ้านชาวเมืองเขาทำอะไรโดยมากฉันมักจะเอาชีวิตเขาแหละจะทำงานทุกอย่างสมัยเป็นฆราวาสก็ตามมาเป็นพระก็ตามถ้าตรงฉันคิดว่าฉันจะทำอะไรฉันจะต้องพยายามทำสิ่งนั้นให้เสร็จถึงแม้ว่าจะยากลำบากในการเอาชีวิตคนแรกฉันก็ยอมฟรีนี่เป็นคติของฉันแต่ว่าดูเหมือนว่าคติอันนี้จะตรงกับอภิญญาสายของหลวงพ่อปานหลวงพ่อปานเองท่านก็มีคติอย่างนั้นท่านเคยเล่าให้ฟังว่าการเจริญกรรมฐานก็ดีการสุดงก็ดีการปฏิบัติกิจการงานต่างๆใดๆก็ตามท่านเอาชีวิตเขาแรกและสิ่งนี้ถ้าต้องการให้สำเร็จคนอื่นบอกว่าไม่สำเร็จแต่ว่าท่านคิดว่าจะทำให้สำเร็จท่านยอมตายถ้าว่าทำสิ่งนั้นไม่ได้ในความคิดเห็นอย่างนี้ถ้าจะกล่าวเป็นบารมีเขาเรียกกันว่าปรมัตถบารมีส
ผู้มีจิตทำจิตเข้าถึงขั้นปรมัตถบารมีเขาก็ทำกันอย่างนั้นทุกคนนี่เป็นคติในพระพุทธศาสนาที่นักปฏิบัติจะพึงปฏิบัติ อนุว่ากันต่อไปถึงเรื่องคาถาพระปเจกับพระพุทธเจ้าไอ้ฉันทำไมเป็นคนแก่แล้วมันเป็นยังคนแก่น้ำปั่มปั่มเปอะเปอะพูดไปพูดมาไม่อดอจอกนอกทางไม่ได้เขาว่าคนแก่ขี้บ่นนี่จะเป็นความจริงไอ้ฉันก็แก่พอที่จะบ่นกับเขาได้แล้วไอ้เรื่องขี้บ่นนั้นไม่ใช่เป็นอะไรเพราะว่าทำไม่ไหวใช้ปากทำก็ทำก็อย่างนี้จู้จี้จุกจี้จนเด็กเกลียดนี่ก็ถามพระปัจเจกพระพุทธเจ้านี้เมื่อหลวงพ่อปานศึกษามาแล้วกลับมาที่กรุงเทพยังกลับไม่ถึงวัดวัดท่านอยู่วัดบาลมโคอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไอ้วันนี้รู้สึกว่าเสียงจะเคลื่อนไปสักหน่อยเพราะว่าเป็นเวลาตีสองพอดีนี่ฉันนอนหลับจนไม่ตื่นแล้วตีสองเลี้ยงหมูเลี้ยงหมาเสร็จนี่แขงก็เป็นทาสหมาเหมือนกันตื่นขึ้นมาก็ต้องเอาขนมไปเลี้ยงสงสารมันอยู่ยามตลอดคืนมันไม่หลับไม่นอนกันทำไมมันก็ต้องการอาหารก็เลยเอาขนมไปให้มันกินเอาขนมปลาไปให้คนละอันละอันนี่ก็แจกขนมหมาแล้วก็มาพูดเนี่ยนายฉันเกิดมาเป็นในชาตินี้ก็เป็นทาสหมาเหมือนกันก็จริงมันก็ดีรับใช้คนมามากแล้วก็ลองรับใช้หมาดูบ้างเพื่อมันจะดีบ้างไอ้รับใช้คนนะรับใช้มาเท่าไรเท่าไรก็ตามเขาจะชมก็แต่เพียงว่าเมื่อทำงานทำประโยชน์ให้เขาเท่านั้นถ้าเมื่อไรประโยชน์ของเขาสิ้นไปแล้วเขาไม่มีความต้องการในสิ่งนั้นความดีมันก็ไม่ปรากฏหรือว่าทำแล้วไม่เกิดผลความดีในฉันเบื่อคนแท้ๆในฉันเบื่อแต่คนใดถ้าปฏิบัติตนเป็นกัลยาณชนมีศีลมีธรรมในฉันไม่เบื่อคนประเภทนี้ฉันไม่เบื่อแต่ว่าชอบน้อยถ้าบุคคลใดปฏิบัติตนมีสมาธิจิตตั้งมั่นมีวิปัสสนาญาณแจ่มใสคนประเภทนี้ฉันไม่เบื่อไม่อิ่มในความดีของเขาคุยกับฉันเวลาไหนก็ได้เวลาเมื่อค่ำดึกดื่นเขามีความสงสัยอะไรฉันคุยกับเขาหน่อยฉันป่วยไข้ไม่สบายแต่ใครมีความสงสัยในข้อธรรมปฏิบัติฉันก็เต็มไปใจที่จะคุยกับเขาอยากจะพูดกับเขาตามที่ฉันมีความรู้ถึงแม้ว่าฉันเองจะสิ้นแรงสิ้นกำลังสิ้นลมปราณไปเพราะพูดในเรื่องนี้ฉันก็ยอมเปลี่ยนนี่ทั้งนี้ไม่ใช่อะไรเพราะว่าฉันอยากจะใช้นี่พระพุทธเจ้าท่านเพราะว่าพระพุทธเจ้าจะมีความดีกับฉันมากฉันมีความสุขเพราะคำสอนของพระพุทธเจ้ามีฉันพบลูกพบหลานของฉันก็เพราะอาศัยความดีของพระพุทธเจ้าที่ฉันมีกินมีใช้อยู่เวลานี้ฉันหาไม่ได้แล้วบิณฑบาตก็ไม่ได้บิณฑบาตกับเขาเทศก็ไม่ไหวสวดมนต์เช้าสวดมนต์เย็นก็ไม่ไหวใครใครเข้ามานิมนต์สวดมนต์เช้าสวดมนต์เย็นพอจะมีผลรายได้มาเกื้อกูลชีวิตของตนเองบ้างก็ต้องดูกำลังกายแต่เห็นถ้าว่าจะไปไม่ไหวก็ไม่ไปไอ้นี่อย่างนี้เขาเรียกว่าคนทุกคนภาพทำกินไม่ได้แล้วแต่ว่าฉันก็มีชีวิตอยู่เพราะลูกของฉันสงเคราะห์ยังก็ลูกนนทาลูกสีดีรัตน์ลูกเฉลวยลูกพิมพาอะไรพวกนี้เป็นต้นและลูกวัฒนาเงินที่กินเข้าไปทุกวันอย่างนี้ก็เพราะอาศัยความดีของคน 3-4 คนที่เป็นลูกเก่านะไม่ใช่ลูกใหม่ไอ้ลูกชาตินี้ไม่มีแล้วเงินที่กินเข้าไปทุกวันอย่างนี้ก็เพราะอาศัยความดีของคน 3-4 คนที่เป็นลูกเก่านะไม่ใช่ลูกใหม่ไอ้ลูกชาตินี้ไม่มีแล้วถ้าคืนมีลูกชาตินี้ก็ไม่ต้องพบลูกเก่ามันพบกันไม่ได้แล้วนอกจากนั้นก็ยังมีความดีความเกื้อกูลจากบุคคลทั้งหลายที่มีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างเราจะเห็นกันได้ชัดๆในสงเคราะห์ในหายการบริโภคหรือความเป็นอยู่เรื่องกับที่มโนลมก็เห็นกับบ้านในช่างเสาพร้อมด้วยปัญญาสองคนคือจีมลีอันนี้ก็ส่งอาหารไปเป็นประจำอาหารเช่นอย่างกับอำเภอวัดสิงห์ก็เห็นอยู่โยมละมูลกับมวยเสี้ยนี่เป็นหัวหน้าสายมักจะมีการสงเคราะห์ในความเป็นอยู่ที่เชียงใหม่ก็เคยเห็นใครยิ้มหวยลันส่งฮะหรือว่าแป้งลำสมบูรณ์นายจันนวลอะไรพวกนี้เป็นต้นนี่เป็นคนเก่าๆส
พอสมัยนี้ก็ห่างไปเพราะมาอยู่ไกลเสียก็มีที่วัดโพก็ได้อาศัยคนนี้สงเคราะห์และคุณสุนีร้านขายสุราขายส่งในร้านขายส่งสุรานี่เป็นคนสงเคราะห์นี่เป็นคนแรกในสมัยที่มาอยู่ที่จังหวัดชัยนาทไม่ว่ากันทั้งหลักเกณฑ์ที่มีอยู่สายเหนือแต่เวลานี้ก็ได้ลูก 3-4 คนนี่แหละเป็นการสงเคราะห์เป็นประจำเนี่ยคนนู้นให้บ้างคนนี้ให้บ้างคนที่ให้ประจำที่สุดก็คือคนใกล้ที่สุดก็ได้กันนนทาแล้วศิริรัตน์แล้วก็จะรวยแต่ว่าเนี่ยเขาก็มีหุ้นส่วนกันเป็นประจำแต่คนที่เหนือไปจากนั่นก็ได้แก่คุณแต๋วคือคุณวรนุชเมียของคนอากาศตรีพันเนียงการตนรัตน์เป็นอีกคนหนึ่งเข้ามาในส่วนผสมแต่คนนี้ไม่ใช่ลูกถ้าตามประวัติแล้วเป็นน้องสาวฉันเธอก็รู้สึกว่าจะเป็นคนคล้ายๆกับเมื่อกับพวกเดียวกันกับลูกของฉันนี่แหละเรื่องวัดเรื่องวานี่ก็ไม่เอาเรื่องด้วยแต่พอได้ยินข่าวกันเข้าซึ่งยังไม่เห็นตัวแกก็ตั้งใจสงเคราะห์หาเงินมาทอดกฐินบ้างอะไรต่ออะไรบ้างตามเรื่องของแกอันนี้ก็เป็นเรื่องของเก่าๆถ้านำมาเล่าใหม่มันก็จะรู้สึกว่าจะเฟ้อเกินไปเอาขอระงับหนีไปนอกทางที่แล้วคนแกเป็นยิ่งแกเข้าแล้วก็มาพูดตอนดึกเข้ามันเลอะเทอะอย่างนี้ไอ้เหลียงคนแกอดเลอะไม่ได้ตอนนี้เข้าประเด็นต่อไปเมื่อหลวงพ่อปันมาที่วัดสะเก็ดแล้วเวลาฉันเข้าเวลาเช้ามีคนไปถวายอาหารมากหลายสิบรายมีท่านไปที่ไหนนะมีคนมาหาท่านไม่ใช่หลายคนนะต้องพูดกันหลายสิบหลายร้อยนี่เป็นบารมีของท่านจริงๆฉันเคยเที่ยวไปกับท่านในที่ต่างๆถึงแม้ว่าไปถึงในสถานที่นั้นเป็นเวลาค่ำคืนดึกสองสามยามก็ตามเราคิดว่าพรุ่งนี้เช้าจะอดท่านที่ท่านมาได้ส่งข่าวไปก่อนแต่พอถึงเวลาเช้าก็จริงๆสำรับไม่รู้มาจากไหนเยอะแยะพวกเราที่ไปด้วยพระที่อยู่ประจำวัดกันโดยฉันกันไม่หวัดไม่ไหวอ้าวออกดอกเรื่องไปอีกแล้ววันนี้เข้ามาเล่าถึงเรื่องประวัติคาถาพระปัจเจกพุทธเจ้าเมื่อท่านมาท่านข้าวอยู่ที่วัดสะเก็ดเวลาเช้าขณะฉันนั่นแหละท่านก็คุยให้ฟังคุยให้ญาติโยมฟังว่าท่านไปเที่ยวปากใต้มาคราวนี้ท่านได้คาถาดีมาบทหนึ่งสามารถทำคนที่ยากจนให้เป็นคนมีความเป็นอยู่สบายสบายถ้าทำอย่างเราถ้าทำถึงขั้นสมาธิจิตแล้วบุคคลนั้นจะถึงความร่ำรวยแล้วท่านก็กล่าวคาถาให้ฟังช้าๆ3ครั้งอันนี้อาจจะเป็นนโยบายของท่านก็ได้เพราะการที่ให้ท่านจะให้คาถาบทใดบทหนึ่งให้อะไรกับใครท่านไม่จะพูดสรรพคุณซะก่อน มาพูดแล้วก็ฟังคุณขอว่าใครจะขอท่านบ้างถ้าใครไม่ขอท่านก็เฉยเสียถ้าใครขอท่านก็อนุมัตินี่เป็นอย่างนี้นะเว้นไว้แต่เครื่องรางของขลังที่ท่านทำแจกท่านแจกแล้วท่านก็ต้องมีคนมาขอเหมือนกันท่านไม่ให้ก่อนถ้าขอแล้วท่านแจกไม่อั้นแจกไม่คิดราคาไม่ใช่ว่าอย่างนี้1บาทจากนั้น2บาทจากนี้10บาทจากนี้20บาทไม่ใช่อย่างนั้น ท่านทำของของท่านไม่มีราคาท่านทำเพื่อมุ่งแจกเป็นเมตตาบารมีตอนนี้เมื่อท่านพูดจบไปสารจบแล้วก็ไม่มีใครถามไม่มีใครซักพอดีฉันเสร็จยถาสัพพีเสร็จญาติโยมกลับหมดตอนนั้นเหลือแต่นายประยงตั้งตรงจิตคนเดียวเจ้าของห้างขายยาตราไปโพตลาดท่าเตียนเพราะว่าสมัยนั้นเขายังไม่เรียกว่าห้างเขาเรียกกันว่าร้านขายยาตราใบโพทำไมจึงเรียกอย่างนั้นก็เพราะว่าสมัยนั้นนายประยงยังไม่ใช่คนร่ำรวยยังเป็นคนขายพอได้พอกินไอ้คำว่าขายพอได้พอกินในที่นี้ก็หมายความแกมีกำไรเดือนหนึ่งอาจไม่ถึง100บาทบางเดือนแกบอกว่าเดือนไหนถ้ามีกำไรสุทธิถึง200บาทแต่เดือนนั้น2คนผัวเมียนอนไม่หลับดีใจไม่ชำระบัญชีแล้วงบดุลบัญชีแล้วได้กำไรถึง200บาทนอนไม่หลับทั้งคืนคุยกันจุ๋งจิ๋งจุ๋งจิ๋งจุ๋งจิ๋ง2คนผัวเมียนี่จะเล่าให้ฟัง
ว่าปลื้มอกปลื้มใจว่าเดือนนี้เราได้กำไรถึง200บาทนี่รู้ฐานะของนายประยงไว้ก่อนว่านายประยงน่ะมีฐานะเป็นอย่างนั้นต่อมาเมื่อเข้าไปกันหมดแล้วนายประยงไม่ไปอยู่เป็นคนสุดท้ายเมื่อคนอื่นไปหมดแล้วแกก็เข้าไปกราบหลวงพ่อปานเรียนท่านว่าหลวงพ่อครับคาถาที่หลวงพ่อพูดเมื่อกี้นี้ครับผมขอเรียนเป็นคนแรกครับแล้วท่านก็บอกว่าเออประยงดีแล้วไอ้ลูกหกปีไอ้ที่พ่อพูดเมื่อกี้นี้พ่อก็อย่าไว้กำลังใจของคนว่าใครเขาต้องการบ้างถ้ามีคนต้องการพ่อก็จะถ่ายทอดให้ถ้าไม่มีคนต้องการพ่อก็จะเก็บมาไว้ยังเป็นคนดีเนี่ยเป็นลูกหัวปีเป็นคนต้องการคนแรกไอ้คำว่าลูกหัวปีเนี่ยหมายความหัวปีในเรื่องของคาถาพระประเจกับพระพุทธเจ้าพ่อจะให้กระดาษมาจดนายประยงก็บอกว่ากระผมขโมยจดไปแล้วก็รับท่านก็บอกว่าเอากระดาษมาจดไปแล้วก็นายประยงก็ไปมอบไปท่านท่านก็จุดธูปจุดเทียนบอกกล่าวครูบาอาจารย์ขอให้สงเคราะห์อนุเคราะห์ลูกหัวปีทำให้เกิดผลเมื่อท่านมอบให้แล้วท่านก็กล่าวว่าโยงถ้าคาถาบทนี้ยังเรียนไปแล้วนะพ่อจะให้เวลาเองหนึ่งปีไปทำให้เต็มที่ทีเดียวทำให้เป็นกรรมฐานลองเอาให้ถึงที่สุดถ้าเองปฏิบัติแล้วถึงขนาดนั้นถ้ายังไม่เกิดผลพ่อจะไม่นำคาถานี้ไปสอนคนอื่นต่อไปอีกถ้าว่าเองนำคาถานี้ไปปฏิบัติเกิดผลแล้วพ่อจะพิมพ์แจกเป็นสาธารณะเราต้องพิสูจน์กันได้ผลไม่ใช่เรียนมาแล้วก็เชื่อกันไปอย่างเดียวดังนั้นใช้ไม่ได้อย่างนั้นไม่ชื่อว่าเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าสาวกของพระพุทธเจ้าเพียงแต่เรียนอย่างเดียวพระพุทธเจ้าไม่สนเสริญต้องปฏิบัติให้เกิดผลด้านสมัยครั้งหนึ่งเมื่อพระพุทธเจ้าประชุมสงฆ์พระเทศโปรดแล้วพระพุทธเจ้าถามภาษาลีบุตรภาษาลีบุตรถ้อยคำสอนที่ตถาคตพูดมาแล้วนี้สารีบุตรเชื่อไหมภาษาลีบุตรบอกข้าพระพุทธเจ้าไม่เชื่อพระพุทธเจ้าค่ะเล่นนาพระทั้งหลายเหล่านั้นมองภาษาลีบุตรตาบูดตาเบี้ยวไปต่างๆกันคิดว่าภาษานี่บทนี้อวดดีนี่พระพุทธเจ้าตั้งให้เป็นอัครสาวกก็ยังอวดดีนี่จะใช้ไม่ได้จะแล้วนี่สำหรับจิตใจพระที่เป็นปุถุชนแต่ว่าพระพุทธเจ้าก็ไม่ว่าอะไรถามต่อไปว่าสารีบุตรทำไมเธอจึงไม่เชื่อพระสารีบุตรบอกว่าก่อนที่ข้าพระพุทธเจ้าจะเชื่อต้องทดสอบคาถาถ้อยคำสอนของพระองค์ก่อนพระพุทธเจ้าค่ะนี่หมายความต้องไปปฏิบัติถ้าผลมีตามนั้นข้าพระพุทธเจ้าจึงเชื่อพระพุทธเจ้ายกมือขึ้นสาธุอันดีแล้วสารีบุตรดีแล้วอาคาตาโรตถาคตาตถาคตเนี่ยเป็นแต่เพียงคนบอกเมื่อบอกแล้วถ้าใครหลงเชื่อสนิทว่าสิ่งนั้นเป็นความจริงคนนั้นจัดว่าเป็นอธิโมกขศรัทธาน้อมใจเชื่อตถาคตไม่สันเสริญเมื่อฟังแล้วต้องนำไปประพฤติปฏิบัติพิสูจน์ความจริงจากคำสอนของฉันก่อนจึงกว่าจะเกิดผลและจึงเชื่ออย่างนี้ฉันสรรเสริญสารีบุตรสารีบุตรเป็นคนดีนี่เป็นอย่างนี้สิเมื่อคติของพระพุทธศาสนาเป็นอย่างนั้นไอ้ที่ฉันพูดฉันเล่าอะไรมาให้ฟังตั้งแต่ต้นจนอวสานเนี่ยเป็นเทปสุดท้ายเทปนี้ก็ตามคนผู้ฟังทั้งหมดอย่าเชื่อฉันนะเมื่ออะไรก็ตามที่ฉันกล่าวไปแล้วว่ามีผลเป็นอย่างนั้นมีผลเป็นอย่างนี้ก็พยายามทำกันให้ได้พยายามศึกษากันก่อนปฏิบัติกันก่อนแล้วก็ปฏิบัตินี่ต้องปฏิบัติขั้นเอาชีวิตเข้าแลกกันใช่ไหมไอ้แบบชนิดที่เหยียบที่ไก่ไม่ฟอนฉันไม่ใช่คนประเภทนี้ไม่ครบคนประเภทนี้พูดให้ฟังก็หน่อยเปล่าไม่เกิดประโยชน์ตอนนี้มาเล่าถึงคาถาพระประเจกพุทธเจ้าต่อไปนายประยงไม่ได้รับไปแล้วก็เอาคาถาไปปฏิบัติท่านใส่บาตรทุกวันเวลาจะใส่บาตรก็ว่าคาถาก้าจบตอนเย็นบูชาด้วยก็บูชาด้วยคาถานี้ก้าจบตอนเช้าหมดตื่นขึ้นมาเช้าหรือเช้าไม่ก็ตามบูชาก้าจบเวลาใส่บาตรจบแข้งข้าวก้าจบเวลาจะไปนั่งขายของว่าคาถาก้าวจบเวลาเลิกจะขายของว่าคาถาก้าวจบนิ้วเอาก็จริงๆเมื่อเวลาตอนกลับมาจะขายของแล้วนายประยงเล่าให้อาตมาฟังแล้วเล่าให้ฉันฟัง
ว่าท่านกลับมาแล้วท่านก็เมื่อมาถึงอาบน้ำอาบท่าเสร็จบริโภคอาหารเรียบร้อยนั่งพักผ่อนสบายแต่เวลาที่นั่งพักผ่อนท่านก็ภาวนาคาถาบทนี้ไปโดยเป็นกรรมฐานภาวนาอย่างคาถาที่เราภาวนากำหนดลมหายใจเข้าออกว่าคาถาบทนี้ช้าช้าตามสบายสบายไม่ต้องรีบร้อนทำจิตให้มีอารมณ์สบายเวลาขายของเวลายามบ้างท่านก็ภาวนาคาถาบทนี้ไปด้วยนี่เขาเอากินขนาดนี้เมื่อเวลาอาหารย่อยเสร็จเรียบร้อยแล้วท่านก็เข้าห้องพระเข้าห้องพระภาวนาคาถาบทนี้เป็นกรรมฐานนายบยงเจ้าของห้างขยาตราใบโพบอกว่ามีตอนที่จะเกิดผลหนักมันเป็นอย่างนี้ฟังไว้ให้ดีนะพวกที่เอาจริงตอนที่จะเกิดผลหนักเวลาเข้าไปเจริญกรรมฐานรู้สึกมีแสงสว่างเกิดขึ้นคือหลับตาเนี่ยรู้สึกเหมือนใครตะเกียงมันจุดไปไกลตอนนี้ไม่ใช่อะไรหรอกก็เป็นอารมณ์ของสมาธิที่เรียกว่าอุปจารสมาธินั่นเองมีจิตใจเอิบอิ่มเป็นสุขในกรรมฐานมีความปราบปลื้มบางครั้งท่านบอกว่าได้เห็นภาพพระสงฆ์บ้างพระพุทธรูปบ้างเนี่ยตอนนี้ที่เขาเรียกว่าจิตถึงอุปจารสมาธิถ้าถามพระปัจเจกพุทธเจ้าเนี่ยถ้าไปเจริญเป็นกรรมฐานแล้วก็มีผลเหมือนการเจริญกรรมฐานธรรมดาในด้านสมถะเป็นฌานเป็นสมาบัติเหมือนกันมีคุณค่าเท่ากันถ้านักเจริญกรรมฐานแล้วถ้าจะเอาคาถาบทนี้ไปเจริญเป็นกรรมฐานจนกระทั่งได้ฌานสี่อย่างนี้แข็งก็ดีใจด้วยเพราะว่าจะให้ผลทั้งสองทางกล่าวคือในสมัยที่มีชีวิตอยู่ก็ไม่อยากจนสนใจเมื่อตายไปแล้วก็จะไปพรหมโลกเป็นอย่างน้อยนะซึ่งกล่าวว่าคาถาบทนี้ให้ผลถึงพรหมโลกเป็นอย่างน้อยนะสมาตามธรรมนาบุคคลเมื่อจิตเข้าถึงสมาธิที่สุดแล้วปัญญามันเกิดเมื่อปัญญามันเกิดแล้วก็พิจารณาเริ่มนับปัญญาที่เห็นไตรลักษณ์ก็จะเข้าถึงขั้นวิปัสสนาสูงสุดมีอาจไปถึงนิพพานเลยคาถาบทนี้เนี่ยพระปัจเจกพุทธเจ้าท่านไปนิพพานกันนับวงไม่ทวนแล้วแล้วพวกเรามางุ่มงามงุ่มงามอยู่ข้างหลังเห็นว่าคาถาของท่านเป็นเพียงคาถาหาหลับเวลาภาวนาก็คิดหาหลับไอ้อย่างนี้มันไม่ถูกแต่เวลาภาวนาคาถาบทนั้นเนี่ยเขาไม่ได้คิดหวังลาภหวังผลคิดว่าทำจิตให้บริสุทธิ์เท่านั้นอย่าลืมนะไอ้เคล็ดลับนิดๆไปหน่อยนี่เป็นของสำคัญท่านนายประยงไล่ฟังว่านับตั้งแต่ระยะนั้นเป็นต้นมาพอจิตเข้าถึงอุปจารสมาธิอันนี้ว่ากันเรื่องกรรมฐานเลยมีตอนนี้แหละท่านบอกว่าของขายเนี่ยขายดีขายดีจริงๆทำเท่าไรยาทำเท่าไรขายหมดแต่ว่าจำนวนของยานี่เอาแน่นอนไม่ได้ท่านบอกบางครั้งยาขนาดนี้เราทำไปพันห่อขายไปแล้วพันห่อบัญชีครบถ้วนแต่ยายังเหลือมาแล้ววันนี้เงินที่เก็บอยู่ในเซฟก็เหมือนกันเวลาจะเก็บเงินท่านก็จุดธูปจุดเทียนว่าคาถานี้ก้าวจบตามแบบเวลาจะนำเงินออกมาจากเซฟเอามือพอเปิดเซฟมือจับเงินยังไม่ดึงออกมาก่อนว่าคาถาก้าวจบแล้วดึงออกมาแต่ขณะที่เอามือจับเงินนั้นต้องยังไม่นับเอามานับข้างนอกถ้ามันเหลือความต้องการว่าก็เก็บเวลาเก็บก็ว่าก้าวจบทำอย่างนี้ท่านบอกเงินก็เหมือนกันเงินในเซฟในบัญชีนะใช้ครบส่วนตามจำนวนที่เก็บไว้เอาเข้าเท่าไรใช้เท่านั้นแต่เงินมันยังเหลือนี่จำให้ดีนะจำให้ดีว่าคนนะที่อยากรวยต้องทำอย่างนี้ไม่ใช่ว่าเอากระถาไปนอนกอดแล้วกระถาไปวางไว้แจกมันหลายหมื่นเล่มแล้วฉันเองเนี่ยกระถาบทนี้พิมพ์แจกหลายหมื่นเล่มอาหาคนเอาจริงเอาจังมาแสดงได้ไว้สามสี่คนนอนปักใต้นอน บังเอิญในคนที่ได้จริงๆก็เป็นคริสเตียนซะด้วยมีฉันได้พวกคริสที่เป็นลูกศิษย์เฉพาะคาถาบทนี้มากกับพระของหลวงพ่อปานกับนามนหมดหลวงพ่อปานหลวงพ่อเขาก็เป็นของหลวงพ่อปานทั้งนั้นไม่ได้ลูกศิษย์เป็นคริสท่านบอกว่าตอนนี้มันงอกอยู่เสมอจะทำอะไรก็ตามรู้สึกมันมาบอกไม่ถูกบางทีนั่งๆอยู่ก็มีคนเข้ามาบอกลาบ
ให้ไปลงทุนอย่างนั้นให้ไปลงทุนอย่างนี้บางคราวทุนที่จะลงมันก็เกินกว่าเท่าที่มีเพราะว่าทางใจจะทำจริงๆแล้วก็มีคนเอามาให้เอามาให้ยืมบ้างเอามาให้กู้ชั่วคราวบ้างพอลงทุนอย่างนั้นได้แล้วการค้าการขายในใดก็ตามเมื่อลงชอบใจจะทำเมื่อทำไปแล้วไม่เคยขาดทุนมีแต่กำไรเห็นมรรคเห็นผลชัดเจนแจ่มใสท่านเล่าให้ฟังตอนนั้นบอกท่านไม่กลัวแล้วอีตอนนี้หลวงพ่อบอกว่าจะสร้างอะไรเท่าไรให้บอกมาเถอะหลวงพ่อบอกให้เขาสร้างอะไรเท่าไรลงทุนเท่าไรเงินมันก็งอกติดตามมาทุกทีจะสร้างวัดสติวัดจะทำอะไรก็ตามเขาบอกเขาไม่อั้นถามว่าคุณไม่อั้นเนี่ยคุณไม่กลัวเงินหมดเลยบอกแกก็บอกว่าผมจะกลัวหมดทำไมยิ่งหลวงพ่อบอกบุญเท่าไรผมทำกับหลวงพ่อเท่าไรผมก็รวยเท่านั้นรวยมากกว่าที่แกผลรายได้มาติดตามมาบอกไม่ถูกนี่จัดว่าเป็นในอานิสงส์ของการทำจริงของนายประโยงตั้งตรงจิตห่างขยาจาเบโกจำไว้จำให้ดีแล้วต่อไปแกก็ปฏิบัติกรรมฐานเพราะคาถาพระบาเจกับพุทธเจ้าบทนี้ถึงฌาน4เป็นประจำนี่ตอนที่แกปฏิบัติถึงฌาน4นี่แหละแกสร้างไม่อันสร้างอาคารต่างๆสร้างโรงเรียนสร้างศาลาวัดสร้างพระอุโบสถเฉพาะโรงเรียนนี่สร้างมากเพราะแกชอบโรงเรียนแกบอกว่าเป็นการให้เป็นยาแกคุณระบุคุณอาทิตย์ได้อย่างโรงเรียนของวัดโพนี่แกบอกว่าจะสร้างถึง 4-5 ล้านบาทโรงพยาบาลนี่สร้างที่ไหนเป็นแสนๆไม่น้อยกว่า 500,000 บาทหลังนึงสร้างได้ทุกปีในกรุงเทพในจังหวัดธนบุรีไปทางไหนจะไปวัดไหนวัดไหนชื่อในประโยงเกลื่อนไปหมดตั้งตรงจิตตั้งตรงจิตที่ไม่ใช่ใครเขาทั้งนั้นนี่เป็นตัวอย่างแห่งการเจริญพระคาถาพระประเจพุทธเจ้าอย่างจริงจังในสมัยหลวงพ่อปานต่อมาเมื่อหลวงพ่อปานได้ทราบข่าวว่านายประโยงทำขึ้นแล้วก็ให้นายประโยงลงทุนสร้างไว้เขาสะพานนาคที่จะเข้าเขาวงประจันเลยโคสมลงไปหน่อย20,000 บาทวัดนั้นสร้างทั้งวัดสร้างกุฏิสร้างหอสวดมนต์สร้างศาลาการประเรียนสร้างพระอุโบสถลงทุนตั้ง 20,000 บาทมูลค่าของเงิน 20,000 บาทสมัยนั้นเยอะแยะแต่ว่าคนที่จะลงทุนถึง 20,000 บาทได้ก็หายากเต็มทีนายประโยงไม่อันเมื่อลงทุนถึง 20,000 บาทแล้วหลังจากนั้นก็ไปสร้างเขื่อนหน้าวัดบานุโคอีก 13,000 บาทไปติดกันนี่เป็นการเป็นผลกันได้ใหม่ๆนายประยงก็สู้มาลงทุนไปอย่างนั้นแล้วแกบอกว่าตอนนั้นแกก็ยังรวยไม่มากแกจะเริ่มเป็นห้างแล้วแต่ว่าแกบอกแกลงทุนไป 30,000 บาทเสร็จเมื่อหลวงพ่อเอามาแล้วก็แกก็ให้มาแล้วผลที่สุดไอ้ผลกำไรทางบ้านมันก็ไล่ติดขึ้นมาเหมือนกันแกบอกว่าควักมาให้หลวงพ่อ 30,000 บาทกว่าๆแล้วแกก็มี 30,000 บาทกว่าๆเดี๋ยวหลวงพ่อท่านเรียกเป็นระยะเที่ยวนี้จะเอา 2,000 เที่ยวนั้นจะเอา 3,000 เที่ยวนั้นจะเอา 5,000 ตามความจำเป็นในการก่อสร้างไม่ได้ส่งมาให้ทีเดียว 2-30,000 แต่ในเมื่อผลที่สุดในเมื่อหลวงพ่อเอามาหมดครบแกก็บอกว่าไอ้กำไรของแกก็ท่วมตัวครบเป็นงานโดยบอกซึ่งไม่เคยขายได้อย่างนั้นผลกำไรไม่ได้รวดเร็วอย่างนั้นตามปกติแต่ถ้าว่าเมื่อเวลาหลวงพ่อเรียกเข้าจริงๆก็ได้ครบถามว่ากำไรมีหมายถึงการลงทุนของคุณเพื่อบอกว่าผมตัดทุนออกแล้วเอาแต่กำไรชัดๆนี่มันเป็นอย่างนี้อนุภาพต่อมาหลวงพ่อก็พิมพ์คาถาแจกเป็นการใหญ่ คนที่รับไปเอาไปปฏิบัติในสมัยหลวงพ่อฉันเล่าให้ฟังอีกไม่ได้เพราะว่าฉันไม่รู้นี่ไม่ได้ติดตามเขาไปว่าใครบ้างไม่ทราบเอามาตอนหลวงพ่อตายแล้วนะท่านมรณภาพแล้วเหลือถึงฉันแม่ฉันเนี่ยเป็นไอ้ลิงดำของหลวงพ่อปานเขาเรียกว่าลิงหน้าพระปลาจะไปไหนก็ตามมักจะเอาลิงดำไปด้วยไอ้เจ้าลิงดำเนี่ยต้องนั่งอยู่หน้าพระปลาแล้วไปไหนไม่ได้คอยรับแขกไม่รู้ละหลวงพ่อหลับก็ต้องยืนอยู่ยามหลวงพ่อตื่นก็จึงต้องนั่งอยู่ใกล้คอยรับพระบัญชาเป็นผู้รับสนองพระโอษฐ์
ว่ากันอย่างกษัตริย์ในความจริงพระก็สูงพอกษัตริย์ยังต้องไหวถ้าจะเรียกอย่างนี้บ้างมันก็คงไม่ผิด แต่นี่เมื่อหลวงพ่อปานตายแล้วฉันต้องกลับไปบูรณะวัดหมายความไปฟื้นฟูวัดเพราะวัดทรุดโทรมผลรายได้ของวัดตกลงเหลือปีละไม่ถึง200บาทในงานประจำปีแล้ววัดก็เงียบเหงาฉันก็ต้องกลับไปฟื้นเป็นการใหญ่ระบบใดเป็นระบบของหลวงพ่อที่ทำมาเช่นรื้อฟื้นหมดเอาหมดทำงานเลี้ยงคนตั้งโรงโคเลี้ยง3โรงหลวงพ่อตั้ง3โรงฉันก็ตั้ง3โรงหลวงพ่อทำยังไงฉันก็ทำอย่างนั้นทำตามแบบนะแต่ฉันทำได้ไม่เท่าหลวงพ่อฉันทำตามแบบไม่รู้ว่าเลี้ยงคนยังไงก็ทำปีแรกพอปีตึ้งขึ้นมาผลงานของวัดได้ประมาณ 9,000 เศษนี่กำไรสุทธิจาก200บาทก็เป็น 9,000 เศษปีที่2เป็น 13,000 ปีที่3 30,000 เศษ